สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็แอปเดียวกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปตัวนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสอบถามผมมาว่าเฮ้ยแอป Future Point เนี่ยดูคร่าวๆแล้วยังไม่รู้จักกันนะฮะอยากจะขอให้ผมเนี่ยมารีวิวตัวเต็มๆให้ดูเลยนะครับว่าเออเจ้าตัวแอป Future Point เนี่ยถ้าพูดรวมๆเต็มๆแล้วเนี่ยมันคือแอปอะไรนะครับอ่ะ Future Point นะครับมันก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับคิดว่าเฮ้ยดาวน์โหลดแอป Future Point มาเฉยๆก็ได้เงินหรอนะฮะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับดาวน์โหลดแอป Future Point มาแล้วนะครับในตัวของแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นให้เราดาวน์โหลดอีกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์ชี้ให้ดูนะฮะมันจะอยู่ปกติเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้เลยนะครับนี่นะฮะจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปนั้นได้เลยนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราดาวน์โหลดแอปที่อยู่ในแอป Future Point นี้นะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถสะสมคะแนนตรงนี้นะครับได้ครบ600คะแนนนะครับเราสามารถนำคะแนนตรงนี้นะครับมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นรายการตรงนี้นะครับที่เขียนว่าลบ600นี่ครับรายการตรงนี้นะฮะรายการตรงนี้นะครับก็คือรายการที่ผมเอาคะแนนที่ผมได้รับจากการดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับเอามาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่ง600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถามผมอีกนะครับว่าเฮ้ยตอนที่สะสมคะแนนครบแล้วเนี่ยเราจะเอาคะแนนเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้ยังไงนะครับการที่เราจะเอาคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้นะครับให้เราเนี่ยมาคลิกที่เมนูด้านล่างนี้นะครับตรงเมนูรีวอร์ดตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับก็ให้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะถอนเงินมาผ่านอะไรนะครับก็มี Steam Wallet นะฮะ PayPal แล้วก็ Bitcoin นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมแนะนำ PayPal นะครับเพราะว่ามันเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็กดไปที่ PayPal ก่อนเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของจำนวนเงินต่างๆให้เราเลือกนำคะแนนมาแลกได้นั่นเองนะครับก็1ดอลลาร์นะครับก็ใช้อยู่600คะแนนนั่นเองนะครับก็3ดอลลาร์ก็ใช้อยู่ 1,800 คะแนนนั่นเองนะครับก็คือทุกๆ1ดอลลาร์เนี่ยมันใช้600คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวการถอนเงินครั้งละ1ดอลลาร์เนี่ยให้เพื่อนๆดูไปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณ3คลิปแล้วล่ะนะครับอ่ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยแอป Future Point นี้เนี่ยมันได้เงินจริงนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูใน PayPal ของผมเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ PayPal ของผมเลยนะครับนี่นะครับก็คือในบัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟซสักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นรายการแรกสุดตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Future Point นะครับนี่ครับผมจะเอาเมาส์ชี้ให้ดูนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันนะครับนี่นะฮะอันนี้คือรายการที่ผมนะครับได้ทำการเอาคะแนนเนี่ยไปแลกมาเมื่อวานนะครับก็เงินก็เข้าวันนี้นะครับตอนตีหนึ่งนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆดูจากข้างบนนี้นะฮะวันที่20ตุลาคมนะครับเงินเข้ามาตอนตีหนึ่งนะครับ10นาที4นาทีนั่นเองนะครับก็เวลาประเทศไทยของเรานี่เลยนะครับนี่นะฮะ1ดอลลาร์จาก Future Point นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็ Future Point นี้ได้เงินจริงนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัวแอป Future Point เนี่ยมันเป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งว่าเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับภายในตัวแอปเนี่ยมันจะมีโฆษณาที่เป็นแอปอื่นอยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดแอปนั้นไปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนมานะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนมันแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอา600คะแนนนี้นะครับเอาไปแลกเป็นเงินเข้าสู่อะไรนะครับก็มี Steam Wallet นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ครับมี Steam Wallet นะฮะมี PayPal แล้วก็มี Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกทางไหนนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเข้าสู่ทางนั้นได้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมเกี่ยวกับตัวของแอป Future Point นี้นะครับก็สำหรับใครที่สงสัยอยู่นะครับผมคิดว่าแอปนี้นะครับน่าจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะจากกันก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสร้าง Facebook กลุ่มนะครับของ Future Point ของเราขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจอยนะครับก็สามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้นะครับไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับชื่อกลุ่มก็คือ Future Point by Mark Narathip นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเอาไว้แจ้งเพื่อนๆนะครับเวลาที่มีแอปมาให้ดาวน์โหลดแล้วนะผมก็จะทำการแจ้งเพื่อนๆลงไปในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มันมีแอปมาให้เราดาวน์โหลดแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่ม
นี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับตัวของ Future Point นะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแอป Future Point นี้ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ